งานพลุประจำปีที่ไม่ได้จัดมาเป็นเวลา4ปีเลยนะทุกคนเนี้ยเป็นจุดเดียวกันกับตอนที่ชมซากุระเนาะพี่ลุงใช่ใช่จริงๆแล้วเขาก็โปะกระหน่ำมาด้วยแบบนมข้นนะคะกินดับร้อนกินละเด้อพลุขอแต่งงานนะคะเขาบอกว่าแต่งงานกันเถอะผมโรแมนติกมากคนทั้งสนามแบบว่าปี๊ดกระหน่ำมีฮาร์ทด้วยมีสมายลี่น่ารักอ่ะสมายลี่มีลูกแมวคาวาอิสวัสดีค่ะก็เกงเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บซาตามาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเทศกาลประจำฤดูร้อนนะคะซึ่งตอนนี้สาวแซ่บอยู่ที่คุงมากายะนะคะซึ่งวันนี้เขามีงานแสดงพลุนะคะเป็นงานพลุประจำปีที่ไม่ได้จัดมาเป็นเวลา4ปีเลยนะทุกคนปีนี้เขาก็กลับมาจัดใหม่มันก็เลยมีความแบบคึกคักน่าดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่างานแสดงพลุหน้าร้อนของคุงมากายะเนี่ยจะอลังการงานสร้างขนาดไหนตามไปชมเลยค่ะนี่นะครับเห็นประชาชนมหามวลหมู่ประชาชนแห่หลั่งไหลกันมาจากทุกสารทิศจะเห็นว่าคนที่นี่ไม่ย่อท้อนะว่าอุณหภูมิตอนนี้จะร้อนมากนะคือปกติญี่ปุ่นตรงนี้ไม่น่าเริ่มร้อนยังไม่น่าจะยังร้อนอยู่นะตอนนี้36องศานะครับของวันที่12สิงหาคมนะครับนะคะที่เมืองไทย4:40ที่เมืองไทยก็คือเป็นวันแม่แต่ว่าที่ญี่ปุ่นวันนี้เขามีงานแสดงพลุนะคะในหลายๆเมืองหลายๆพื้นที่เขาก็จะมีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆนะคะจริงๆอ่ะเราจะต้องสารภาพนิดนึงว่างานนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาเพราะตอนแรกเรากะว่าจะไปเดินในห้างเพื่อดับร้อนแต่พอมาถึงสถานีรถไฟเฮ้ยทำไมคนใส่ยูกะตะแบบเยอะจังอะไรเงี้ยเราก็เลยไปดูข้อมูลมันมีงานพลุก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูพลุละกันเพราะว่าเรามาที่นี่ค่ะสุดท้ายปี2019ก่อนโควิดแล้วเขาก็หยุดไป4ปีเลยก็ถือว่าเป็นรอบครั้งแรกในรอบ4ปีค่ะโดยที่คนหมู่มูลมหาประชาชนนะครับแน่นมากเลยแล้วทีนี้พลุที่เขาจะจุดอะค่ะเขาก็จะจุดทั้งหมด 10,000 ดอกนะพอเราลงมาจากสถานีนะคะเราก็เจอร้านค้ามารอรับเลยนะอันนี้ก็คือเป็นทาโกยากินะคะก็จะมียากิโซบะเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ซื้อเนี่ยต้นทางแล้วก็ไปนั่งรับประทานบริเวณที่ชมพูนะคะโอ้โหอันนี้ยากิโซบะแบบล้นๆนะคะก็มีพวกน้ำแข็งใสด้วยนะทุกคนกับพวกน้ำปั่นน้ำแข็งใสอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ว่ากิวสเต็กนะคะก็ปิ้งย่างหมายละ800เนี่ยยศเลื่อนไปก่อนมันยังต้องมีอีกหลายร้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นเบบี้คาสเตล่าหรือว่าขนมไข่นะใช่ลูกการ์ตูนทั้งหลายนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลเนาะวันนี้จริงจริงมีไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นลูกอ่าฮะเราขอเด็ดเดียวอืมแต่ว่าที่เนี่ยรีบจัดงานก่อนนะก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าไต้ฝุ่นเข้าที่หลังเนี่ยวันละครั้งก็จะจับบรรยากาศก่อนไต้ฝุ่นมาจะเป็นเนี้ยจะร้อนๆก่อนอันนี้โอโคโนมิยากินะคะจากฮิโรชิมามันจะมีความแป้งห่อแล้วก็โปะด้วยไข่ดาวนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย800เยนร้อนมากทุกคนนี่ค่ะเราก็เรียกว่าไหลตามคนไปเลยนะคะจริงก็เราก็ส่วนใหญ่ก็เราก็มาดูปูที่นี่นะเพราะอยู่ใกล้ๆจากบ้านเราอืมเพราะเราไม่ค่อยเข้าไปดูในตกเกี่ยวเท่าไหร่นะเพราะคนเยอะแล้วก็น้ำเที่ยวเยอะด้วยแล้วเวลาจะออกตอนกลับอ่ะมันกลับยากแฮะที่นี่ก็เหมือนกันแต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะจะเป็นส่วนใหญ่เป็นคนในคนท้องถิ่นคนเล่นแห่กันเดินไม่ได้เลยนะก็ปีนี้เป็นปีแรกปีนี้เป็นปีแรกที่เขาไม่ให้เข้าไปจองพื้นที่นั่งนะคะก่อนสี่โมงเย็นเพราะกลัวมิสโตรกเพราะคนเวลาเข้าไปก็ต้องไปตากแดดไปวางผ้ากันนะเขาก็เลยอันนี้ก็เป็นยากิโตบะนะคะ600เยนยิ่งเดินยิ่งถูกนะเนี่ยอันนี้ก็600เป็นพวกแบบปิ้งย่างเสียบน้ำนี่เป็นยากิโทริเป็นพวกไก่มีลูกชิ้นนะคะคนละจองติดกันอันนี้เราก็เดินข้ามมาแล้วนะคะบริเวณงานนี้ก็เริ่มแบบมีร้านค้าสองฝั่งข้างทางนะคะแต่ด้วยความที่มันร้อนมากๆนะนี่โหไส้กรอกยักษ์ไส้กรอกยักษ์นะคะแฟงจัมโบ้500อันนี้700เห็นไหม
ถูกกันหน้าสถานีไปเรื่อยๆใช่ไหมยิ่งเดินไปหน้าสถานี800ยิ่งเดินไปเรื่อยๆมันก็จะถูกไปเรื่อยๆนี่อะไรเอ่ยคาเลขายอะไรอ่ะชิคินสเต็กอ่ะเป็นแบบไก่สเต็กใช่ใช่นะคะจะบอกว่าคนแถวนี้ก็นั่งดูบนรูฟท็อปได้เลยนะเออไม่ต้องไปเบียดเสียดใช่ไม่ต้องไปเบียดอันนี้20ชิ้นยัง600อยู่อ่ะลองเดินไปเรื่อยๆก่อนหมดแล้วมั้ยพี่อบแล้วมันก็มีร้านข้างในจ้ะเราไปข้างในข้างในปีนี้จะแถวยาวหน่อยนะเพราะว่าคนที่เกียจเดินออกข้างนอกแล้วอันนี้ก็คือบุงกาเซ็นเตอร์นะตึกที่อยู่ข้างหลังพอคนก็มาเข้าห้องน้ำกันนี่เป็นพวกทาโกยากิอะไรเงี้ยนะก็จริงๆเนี่ยจะบอกว่าร้านยาไตพวกนี้ก็จะเหมือนกันทุกจังหวัดเลยนะใช่ใช่ไหมสังเกตไหมใช่ครับโอ้ยอันนี้หน้ากากเยอะเลยใจเนี่ยมองแต่คาคิโกรีนะมันแข็งสันอุ้ยที่นี่เขาดีมีแบบจับตุ๊กตาด้วยนะเป็นตุ๊กตาแบบเดี๋ยวห้อยมียิงปืนด้วยงานร้อนเลยใครที่ไม่เคยมางานประเภทนี้ในญี่ปุ่นก็ลองดูไปครับเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศที่แบบหน้าร้อนจริงๆอ่ะเทศกาลหน้าร้อนของญี่ปุ่นจะมีร้านพวกนี้ร้อนไหมมีดูสภาพลุงต้องกางร่มทีเดียวปีที่4ปีแล้วก็ไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะใช่นี่ร้อนมากนี่คือแบบเดินจะ5 โมงเย็นแล้วนะเริ่มเหลือ700 เยนแล้วใช่เดินไปเรื่อยเพราะว่าถ้าตรงไปแล้วก็ขึ้นเนินเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่นั่งดูพลุแล้วนะค่ะเพราะว่าจะอยู่เรียบแม่น้ำอาราคาวะนะแม่น้ำอาราคาวะเป็นแม่น้ำสายหลักของไซตามะที่วิ่งเข้าสู่โตเกียวซ้ายมือก็คือเป็นเนื้อวัวย่างไปดูราคากันหน่อยอ๋อ700เหมือนกันใช่700เขียนตัวคันจิด้วยนะแต่ร้านนี้ดูน่ากินวิ่งมีสตรอเบอรี่เราด้วยเกสรีโดนแล้วนี่โยไปซื้อเลยนะคะได้มาแล้วอ้าวเป็นไงปิ้งย่างของเราอันนี้เป็นกิวคาลูบี้อ่าฮะหรือว่าตรงซี่โครงนะอร่อยไหมคะอันนี้ย่างอะไรเกลือหรือว่าซอสอันนี้ย่างเกลือย่างเกลืออร่อยหอม700 เยนใช่แล้วก็เดี๋ยวจะลองซื้ออีกอันหนึ่งเป็นแบบทะเลนะเกลือนิ่มเก็บไว้ไปกินต่ออ่ะต่อแทบกินอะไรมาวันนี้อันนี้เกสริอิชิโกจ้าเนี่ยก็คือเขาเอาสตรอเบอรี่นะไปเข้าเครื่องสไลด์ซึ่งอันเนี้ยเราอ่ะชอบกินมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสตรอเบอรี่จริงๆแล้วเขาก็โปะกระหน่ำมาด้วยแบบนมข้นนะคะกินดับร้อนกินละเด้ออร่อยชื่นใจเย็น500 เยนนะคะตัวนี้กินน่ากินนะอร่อยเอาไหมพี่โอ๊ตเอาไหมอ่ะเป็นไงบ้างอร่อยอ่ะอร่อยเหรอหลังจากเราเต็มไม้เต็มมือนะคะนี่เดี๋ยวเราก็เดินขึ้นไปกันนะคะพวกอาหารที่เขาขายอ่ะทุกคนมันก็จะซ้ำไปซ้ำมานะต่างกันแค่ร้านค้าเท่านั้นเองนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นแบบสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลขายมีเบบี้คาสเตล่านะคะแล้วก็มีไก่ทอดมียากิโซบะคือจุดนี้เป็นจุดเดียวกันกับตอนที่ชมซากุระเนาะพี่ใช่ใช่นะคะเนี่ยพวกนี้แหละต้นซากุระตรงนี้ใช่จะบอกว่าราคาเมื่อปี2019เนี่ยมันขึ้นมาประมาณ100 เยนนะจำได้ว่าเบบี้คาสเตล่าเนี่ยถ้า20 ลูก500 เยนเองนะเดี๋ยวนี้เป็น600ส่วนเนื้อแต่ก่อน500 ถึง 600เดี๋ยวนี้เป็น700 ถึง 800ก็จะเห็นว่าค่าของชีพขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ 25% ทีเดียวอ๋อมันจะมีโซนแบบเสียเงินกับโซนฟรีนะคะเขาก็จะมีแบบว่าจองที่นั่งซื้อที่นั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีโซนฟรีขวามือรู้สึกจะเป็นโซนเสียเงินนะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศเนาะเรานั่งตรงไหนได้บ้างนี่มีที่ว่างเยอะอยู่ปะลงไปก่อนแต่มันร้อนมากเลยอ่ะปะปะเรามีร่มนั่งเดี๋ยวดูอาหารก่อนก็ได้ยังพอมีที่นั่งอยู่นี่บรรยากาศเห็นแดดแล้วรู้สึกละลายลืมไปเห็นแดดแล้วรู้สึกละลายพี่อบจะเดินไปทางไหนขวาไหมขวาร้านเยอะหน่อยอันนี้ขนมจูเอนะคะข้างในเป็นชีสที่เหมือนที่เราไปแบบรีวิวที่ดองกี้นะ
อันนี้ลูกบอลแบบกระดุกกระดิกนะของเล่นเด็กอันนี้อะไรอมยิ้มอ่ะไอ้คุณก็เจอมีครับอ๋อเป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลแตงกวาไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกมีแตงกวาแล้วเขาก็มีมิโซะแบบป้ายด้วยโอ้มีสับปะรดด้วยสับปะรดจ้าไม่เห็นเท่าไหร่นะตามแบบนี้เนี่ยจะให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนทิ้งขยะนะเขาจัดแบบนี้เลยทิ้งขวดทิ้งกระป๋องนะน่ากินมากอันนี้ปลาหมึกนะคะใครกินฮาโกยากิไม่สะใจอยากได้ปลาหมึกเต็มๆมาซื้อปลาหมึกแบบนี้ดีกว่าคนมาจองกันเร็วมากเลยนะเกือบเต็มหมดแล้วนั่นเนี่ยเออเราเข้าไปปักกดก่อนนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพอเราเริ่มเดี๋ยวแบ่งกันมาแบ่งมาเดินนะไปปักกดก่อนดีกว่าโอ้ที่นี่ยังก็ยัง800นะใช่พันหนึ่งนี่ก็มีร้านก็ไม่ได้ถูกนะโอ้อันนี้น่ากินมากโอโคโนมิยากิโซยากิโซบะเห็นไหมแบบเมนูมันจะแบบซ้ำๆอ่ะนะถ้าแบบเป็นฟิลเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นฟิลเหมือนตลาดนัดที่ไทยอ่ะโอ้โหอันนั้นบันเทิงเมนูหลากหลายนะคะอ่ะเราห้องนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินไกลเดี๋ยวเต็มอันนี้เราก็กำลังไปหาที่นั่งนะคะทุกที่ถูกจับจองเรียบร้อยตอนนี้นะคะเราก็ได้ปักกดเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ตอนแรกพี่อบจะให้เราไปปักกดด้านหลังนะทุกคนที่มันแดดเปรี้ยงๆไม่ไหวแล้วสาวแซมก็แรกบอกว่าทำไมเราไม่มานั่งลมๆใต้ต้นไม้อุณหภูมิ36องศาเวลากี่โมงพี่อบเวลา5 โมง 11 นาทีนะคะซึ่งสาวแซมคาดการว่าเขาว่าจุดพุมาจากตรงนั้นสนามกีฬาตรงนั้นแล้วเราก็มองเห็นรถตู้แล้วก็ทีมงานคุณภาพที่เขาเตรียมจุดพุนะไม่เอาจริงเวลานี้เราไม่ได้สดพุเท่าไหร่นะเราสดตัวเองว่าจะโดนแดดเผาตายก่อนไหมเพราะว่าดูโหดมากเลยมันร้อนมากทุกคนร้อนแบบเปี้ยงปังนั่งไม่ได้อะคือเราก็ต้องจำใจว่าอาจจะมุมไม่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรเขาไม่เห็นอยู่แล้วนะเพราะว่ามันยิงบนฟ้าคิดว่าแง่เดี๋ยวนอนดูอย่างเดียวใช่ก็ตอนนี้ก็ปักกดให้มันได้ก่อนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เราก็เอนจอยกับอาหารที่เราซื้อมารับประทานนะคะสรุปอร่อยจะบอกว่าร้านเจ้านี้ให้สตรอเบอรี่เยอะมากให้ดูเนื้อแน่นๆเลยอะเนื้อแน่นมากแล้วก็สตรอเบอรี่มันไม่เปรี้ยวโดดนะแล้วมันก็มีแบบความหวานของนมข้นนะคะเนี่ยเป็นการมาดูพุแบบปุ๊บปั๊บมาจริงๆนะไม่ได้เตรียมอะไรใดๆเลยนะเขาแนะนำถ้าเพื่อนไม่มีอะไรนะก็ไม่เป็นไรไปซื้ออันนี้เป็น New Day ใช่ไหมร้าน New Day ใช่เขาจะมีชีสแบบนี้ประมาณ200กว่าเยนใช่ไหมเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า Leisure Cheese ก็ไซส์มันจะ170 × 180 เซนติเมตรให้เพื่อนๆเข้าร้านคอมบินี่นะคอนวีเนียนซ์ร้านสะดวกซื้อก็จะมีพวกนี้ขายเพราะเวลางานมีพวกว่าเขาก็จะรู้ว่าคนต้องการแล้วก็พวกเบียร์พวกอะไรก็ซื้อได้ถูกๆนะซื้อมาก่อนเลยน้ำอ่ะอย่ามาซื้อที่งานเพราะว่างานอ่ะ170-200ขึ้นนะแล้วก็ปุ๊บปั๊บทริปนะครับปุ๊บปั๊บทริปนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยนะเราก็เพิ่งมาจำได้นะเพราะว่าจริงเราก็อยากมาดูนะแต่ว่าเราไม่ได้ตามว่าวันไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้จะเก็บบรรยากาศพวกสวยๆนะก่อนไต้ฝุ่นจะเข้าอีก2-3 วันนะอันนี้เป็นทะเลนะคะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นน้ำจิ้มอร่อยไม่เสียใจที่ซื้อร้านนี้เนี่ยมันจะหยดๆหน่อยนะใช่กินแล้วมันจะแบบว่าเลอะเทอะนิดหน่อยแต่เนื้อเขาดีอ่ะในญี่ปุ่นนะมันจะมีพวกผ้าเย็นแบบนี้นะอันนี้เป็นชีสเปียกเป็นผ้าเปียกที่ใช้เช็ดมือก่อนรับประทานอาหารได้เช็ดปากได้ด้วยนะก็สิ่งที่สำคัญเวลามาดูพูนะคะก็คือชีสนั่นเองนะแล้วก็มีพวกผ้าเปียกแล้วก็มีถุงสำหรับใส่ขยะเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทิ้งตามจุดที่เขาให้มาแล้วก็ควรมาก่อนเวลานะคะเพราะว่ามันจะไม่มีที่นั่งอะนะอันนี้เราก็มาแบบมีกล้องโกโปรตัวเดียวกับมือถือเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่มีภาพสวยงามเพราะว่าเราไม่ได้แผ่นมาเลยแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะอย่างบางบ้านเขามีรูปเล็กเด็กแดงอะไรเงี้ยเขาก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับเด็กๆมานะคะหรือว่าบางบ้านมีผู้สูงอายุเนาะที่แบบนั่งพื้นไม่ได้เขาก็เอาเก้าอี้แคมป์มานะคะโอเคก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเรานั่งรอไปพังๆก่อนแล้วเดี๋ยวถ้า
แดดล่มก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินดูนะคะนี่นะครับตอนนี้เราก็รอระหว่างรอฟู้ดเนี่ยเราก็มาเดินดูพวกร้านขนมต่างๆนะมีอะไรบ้างนะตรงนี้ก็มีคนมานั่งรอถ่ายเหมือนกันนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นแผนที่จุดพลุนะครับแล้วก็มีคนมานั่งตรงนี้ด้วยนี่จะเป็นจักก้านะเป็นโปเตโต้ใส่บัตเตอร์นะครับนี่ก็มีสเต็กไก่นะไปดูร้านอื่นกันต่อตรงนี้ก็เป็นโซนที่ดูได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นไก่ทอดนะคาราเกะนะครับอันนี้ก็มีเนื้อทาโกยากินะครับแล้วก็ยากิโซบะหาซื้อได้มีเยอะมากเลยโปเตโต้ทอดนะครับตรงนี้เหมือนเป็นที่เสียตังค์นะครับเขาจะมีระบุเบอร์เลยนะนี่ก็เป็นน้ำปั่นแต่น้ำแข็งใสใส่น้ำหวานนะครับก็เป็นร้านทั่วไปโอ้โซนใหญ่มากเลยตรงนี้ก็มีที่เดินอีกเยอะเลยนะครับยากิโซบะ600เยนอันนี้เป็นคาราเกะนะไข่ทอดตรงนี้ก็เป็นอีกโซนนะครับคนแน่นมากเลยมีปลาหมึกย่างส่วนใหญ่ร้านจะเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นกบกีนะอาหารเกาหลีโอ้ไส้กรอกน่ากินมากเลยนี่มีไข่โป่งอย่างนี้เลยนะโคโนมิยากินะครับอ๋อนี่เป็นช็อกโกแลตเคบับเข้ามาเหมือนกันหมดเลยครับร้านแตงกวาจะเห็นวัยรุ่นนะแต่งตัวอยู่กับตากันเต็มเลยนะครับโอ้น่าเนื้อน่ากินมากเลยนี่เริ่มล่มนะครับคนแน่นเลยโอ้นี่สับปะรดเคลือบน้ำตาลนี่เป็นน้ำปั่นนะありがとうございます。はい。เราก็ซื้อเบบี้คาสเตล่ามาแล้วนะครับจากร้านนี้นะเดี๋ยวไปให้สาวแซ่บกินกันดีกว่าโอ้ร้านนี้คนเยอะมากเลยมีไส้กรอกจัมโบ้ไส้กรอกนี่นะซื้อยากิโซบะไปเพิ่มดีกว่าはい一つですあすみませんろはいありがとうございますนี่นะครับยากิโซบะありがとうございますはいนี่ผัดกันสดๆเลยนี่ก็เป็นจุดที่แดดเริ่มอ่อนลงแล้วนะครับเราก็เดินกลับไปที่โต๊ะไปที่นั่งดีกว่าคนก็ยังมาน้อยนะครับเพราะว่าจริงถ้าเป็นเวลานี้ส่วนใหญ่จะเต็มแล้วนะก็มีจุดชมได้เยอะเลยนะครับเห็นว่างานคุมากะยะใหญ่มากเลยนะกว้างมากเลยนะครับเปิดเพลงให้ฟังแล้วเราก็นั่งกันอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับพื้นที่ใหญ่มากเลย
ใครอยู่ในไซตามะก็แนะนำเลยนะครับที่นี่ดีที่สุดในไซตามะแล้วนะสำหรับใครที่มาเที่ยวไซตามะช่วงนี้ก็มาดูได้นะอันนี้ก็เป็นเบบี้คาสเตล่าแต่ของญี่ปุ่นนะไม่มีไส้นะถ้าของเกาหลีน่าจะมีไส้นะชิมให้ดูหน่อยแล้วเราก็กลัวเรื่องเสียงเพลงจะติดนะก็ให้ฟังแค่นี้แล้วกันครับอร่อยไหมมีคนนอนชิลแล้วหนึ่งนะคะในระหว่างที่เรารอเขาจุดพลุใช่ไหมแจ๊สสบายสบายเขาก็เปิดแจ๊สนะคะเราก็นอนในขณะที่คนอื่นก็นอนเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ให้ดูบรรยากาศรอบข้างนะคะ5 โมงเย็นยังไม่เริ่มนะจ๊ะมารอล่วงหน้าชั่วโมงครึ่งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะตอนประมาณ5 โมงครึ่งนะคะของผู้คนที่มารอชมพลุดอกไม้ไฟนะคะที่คุมากายะนะมีสาวแซ่บก็เลือกพิกัดตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาจุดอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เก้าอี้ VIP ก็คืออยู่ด้านหน้านะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่แบบสวยแล้วก็มองเห็นนะคะตอนนี้ประเด็นคือกำลังจะหาทางไปเข้าห้องน้ำนะคะเขาก็มีห้องน้ำสาธารณะเนาะแต่เดี๋ยวเราต้องเดินฝ่าฝูงชนนะคะออกไปก็เท่าที่ดูด้วยสายตานะคะสำหรับปีนี้เนี่ยถือว่าคนยังไม่แน่นมากหรือว่าแบบด้วยความที่อากาศมันร้อนนะคนก็ทยอยเข้ามานะคะยังมีแอเรียที่ว่างๆยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะทุกคนก็ถ้าเป็นปีก่อนๆ นะคะพื้นที่นั่งจะถูกจับจองเร็วมากนะคะโอเคเราไปกันต่อนะคะตอนนี้สอนแซบก็เจอห้องน้ำสาธารณะแล้วนะคะที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะมันก็มี2 ส่วนนะอันนี้ก็คือตรงเขียวฟ้าเนี่ยก็เป็นห้องน้ำเคลื่อนที่นะคะแล้วเขาก็มีห้องน้ำถาวรด้วยอยู่ด้านในนะแล้วแต่ว่าเราจะเข้าวันไหนนะก็มาต่อแถวแบบนี้ก็สะดวกดีอันนี้เราก็กำลังหาทางกลับไปยังเสือของเรานะคะระหว่างทางเราก็มาแวะดูของกินนะคะซึ่งคนเยอะมากมากๆนะทุกคนเท่าที่สังเกตดูนะคะคนจะเยอะเนี่ยตรงซุ้มของกินนะคะส่วนเมนูอาหารเนาะก็จะขายซ้ำไปซ้ำมาอย่างที่บอกนะคะมันจะไม่ค่อยวาไรตี้เหมือนอย่างไทยเรามากนักนะคะแถวยาวแทบทุกร้านตรงนี้ก็สวยๆนี่ถ่ายตามคนญี่ปุ่นนะคะนี่เขาว่าพวกปิ้งย่างเสียบไม้มีตังควานะคะมีเครื่องดื่มมีเคบับด้วยทุกคนงานก็กำลังจะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวสองแซ่บก็หาทางเดินกลับไปยังซุ้มตรงนี้นะคะก็เป็นที่นั่งของ VIP นะคะก็คือเสียเงินนะคะเพื่อที่จะมานั่งเนาะอันนี้ก็ต้องเหมือนจองล่วงหน้านะคะก็จะเป็นจุดแบบเบสสปอตนะคะส่วนอันนี้โปเตโต้บัตเตอร์นะคะจังไงบัตเตอร์อันนี้เป็นร้านผลไม้กระป๋องนะคะก็คือส้มอันนี้ก็ใกล้จะเริ่มงานแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศแบบว่าคึกคักน่าดูเลยนะคะแล้วก็ตรงปูเสือกลางสนามก็เริ่มจะแน่นแล้วนะคะทุกคนนี่ฟ้าหน้าร้อนสวยเนาะอันนี้ชมหน้าคนโหยหาเขาเรียกสตรอเบอรี่ปั่นนะคะอันนี้เป็นถ้วยที่2ระหว่างที่เรารอปูขึ้นนะคะเราก็ชิมสตรอเบอรี่ไปทางๆนะคะอันนี้หมดไปหลายอย่างนี่บรรยากาศพอเย็นย่ำก็บรรยากาศดีนะคะ มีหลบกล้องด้วยอันนี้มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็เนี่ยค่ะท้องฟ้าช่วงหน้าร้อนญี่ปุ่นก็จะฟิลประมาณนี้ค่ะทุกคนที่เพื่อนๆเห็นนะคะเสื้อสีส้มแล้วก็ใส่เฮลเมทนะคะกับเสื้อสีน้ำเงินนะคะอันนั้นก็คือเป็นทีมงานดับเพลิงนะคะเวลาที่มีพลุเนี่ยเขาก็ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนะคะเขาว่าต้องจัดเตรียมทีมเอาไว้นะคะ
ก็เขาก็จะประจำหน้าที่ตามจุดต่างๆนะคะไว้ดูแลความปลอดภัยของการจัดงานกับในคลิปนี้ที่พวกเรามากันก็เป็นงานที่จัดขึ้นในเมืองคุมากายะในจังหวัดไซตามะค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็จัดเป็นครั้งที่71แล้วซึ่งมีคนมาร่วมงานเนี่ยมากกว่า 45,000 คนนะคะภายในงานก็จะมีร้านค้าแผงลอยนะคะมากกว่า500ร้านและที่สำคัญพลุที่จุดในงานเนี่ยก็จะมีประมาณ10,000 นัดค่ะจัดว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวความน่ารักของงานพลุดอกไม้ไฟของคุมากายะก็คือหากเราอยากเป็นสปอนเซอร์จุดพลุเพื่อส่งข้อความให้กับคนที่เรารักเราก็สามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอวยพรวันเกิดแสดงความยินดีที่เรียนจบครบรอบแต่งงานหรือแม้แต่ขอแต่งงานเราก็สามารถทำได้ด้วยค่ะที่นอกจากจะเฉลิมฉลองให้กับคนที่เรารักแล้วคนมาร่วมงานชมพลุดอกไม้ไฟก็ร่วมแสดงความยินดีกับเราอีกด้วยนะคะเริ่มแล้วค่ะพลุนะคะโอ้เสียงมาก่อนเลยจะดูจากไหนเนาะโอ้เห็นแล้วสุดยอดมากเสียงมาก่อนนะคะมาพร้อมฝนนะเราก็ลุ้นมากแล้วก็เงียบไป1ดอกนะคะมาแล้วนะคะพลุของเรานะคะโอ้ใหญ่บึ้มมากอันนี้เขาบอกว่าสปอนเซอร์ต้องการจุดเพื่อโอยพรวันเกิดให้ซัมบาดี้นะคะอันนั้นคือไอเทมส์เด็กกลัวจ้าถ้าวันเกิดต้องการจะได้ไหมคะกำลังจะได้ใครอันนี้เป็นพลุขอแต่งงานนะคะเขาบอกว่าแต่งงานกันเถอะโรแมนติกมากคนทั้งสนามแบบว่ารีดกระหน่ำโอ้ยผู้ขอแต่งงานในวันยิงปุ๊บโรแมนติกมากอันนี้ก็คือแบบเขาจะอธิบายนะคะว่าพูดแต่ละโลกไอ้แต่ละลูกเนี่ยก็คือมีการส่งข้อความนะคะว่าใครจะส่งให้ใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่ารักมากนะคะก็เป็นพุที่ครบรอบแต่งงาน20ปีนะคะสามีบอกว่าอยู่กันไปจนแก่เฒ่าเลยนะอยู่กันไปจนตายเลยนะน่ารักจังเลยอ่ะเสน่ห์ของการมาชมพุที่คุมากายะก็คือมาฟังเมสเซจนะคะที่คนที่เป็นสปอนเซอร์จุดพุเนี่ยต้องการสื่อสารให้กับคนที่เขารักนะพุแต่ละลูกนี่ก็คือแบบมีข้อความด้วยอ่ะน่ารักมากอันนี้เป็นพูที่เขามอบให้กับผู้ที่จบการศึกษานะคะขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนใหญ่บึ้มมากแต่เดิมดอกไม้ไฟมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนและแพร่กระจายมายังญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่16ซึ่งตรงกับสมัยเอโดะนับว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองของดอกไม้ไฟโรงงานดอกไม้ไฟส่วนใหญ่จะอยู่ใจกลางเมืองเอโดะซึ่งปัจจุบันก็คือโตเกียวค่ะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าช่างทำดอกไม้ไฟและช่างศิลป์ของญี่ปุ่นนอกจากนี้นะคะบุคคลที่ได้ชมการแสดงดอกไม้ไฟเป็นครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่นก็คือท่านโชกุนโทกุกาวะอิเอยาสึท่านเป็นโชกุนลำดับที่1ในยุคเอโดะค่ะในช่วงปี1613ชาวอังกฤษก็เป็นผู้แสดงดอกไม้ไฟให้กับท่านโชกุนโทกุกาวะอิเอยาสึได้เห็นถึงความสวยงามและนี่ก็คงเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ดอกไม้ไฟในญี่ปุ่นเพราะหลังจากท่านโชกุนได้ชมการแสดงดอกไม้ไฟนั้นแล้วดอกไม้ไฟจึงมีกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะราวๆปี1659ในสมัยเอโดะก็ได้มีธุรกิจขายของเล่นดอกไม้ไฟที่มีชื่อว่าโอโมชะฮานาบิของเล่นพวกดอกไม้ไฟเนี่ยตั้งอยู่ที่ย่านนิฮงบาชิค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก่อตั้งโดยผู้ชำนาญด้านดินปืนที่มีชื่อว่าคากิยะยาเฮดอกไม้ไฟที่เป็นของเล่นที่หลายคนนิยมเล่นในยุคนั้นเนี่ยขายดีมากๆค่ะและร้านของคากิยะเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของร้านจำหน่ายดอกไม้ไฟและได้สืบทอดกิจการแบบรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็เป็นรุ่นที่15แล้วค่ะอ
ดอกไม้ไฟในสมัยนั้นส่วนมากเป็นแบบน้ำพุและอุปกรณ์ดอกไม้ไฟยังไม่มีแบบยิงขึ้นฟ้าแต่ในปี1804คากิยะช่างทำดอกไม้ไฟก็ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำดอกไม้ไฟชนิดที่ยิงขึ้นฟ้าได้การทำดอกไม้ไฟในญี่ปุ่นนั้นช่างฝีมือจะต้องมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะเนื่องจากคำว่าดอกไม้ไฟในภาษาญี่ปุ่นได้แก่ฮานาบิคำว่าฮานะเนี่ยหมายถึงดอกไม้ค่ะและบิหมายถึงไฟดังนั้นฮานาบิจึงหมายถึงดอกไม้ไฟหรือพลุนั่นเองสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วการทำดอกไม้ไฟก็เหมือนกับการจัดดอกไม้นะคะดังนั้นเราจึงไม่แปลกใจเลยว่าดอกไม้ไฟที่ญี่ปุ่นนั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ประณีตและงดงามซึ่งจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดจนถูกบันทึกในสถิติโลกอย่างเช่นงานดอกไม้ไฟที่โคโนสึในจังหวัดไซตามะก็เคยได้ลงกินเนสบุ๊กมาแล้วค่ะดอกไม้ข้างๆว้าวอดทนรอเพื่อให้ได้ชมพลุดอกไม้ไฟที่มีความสวยงามดุจดาวตกในค่ำคืนของงานเทศกาลหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้สาวแซบเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพความทรงจำและประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดแสนประทับใจแม้จะเป็นเพียงความบังเอิญก็ตามเราก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสกลับมาสัมผัสความงดงามประเพณีน่ารักน่ารักและได้เป็นส่วนหนึ่งของการชื่นชมยินดีของใครคนหนึ่งอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะทำวันนี้ให้มีความสุขที่สุดแค่นี้ก็ฟินไม่รู้ลืมแล้วค่ะสาวแซบขอส่งภาพงามๆของพลุดอกไม้ไฟให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบฟินๆกันต่อเลยนะคะ
ดหิ่งห้อยมั้ยหิ่งห้อยปิ้งแล้วอีก1ปีนะคะสำหรับการมาดูภูเนาะที่ภูมักกะยาในจังหวัดไซตามะนะคะก็เป็นอีกปีนึงที่เรารอคอยนะหลังจากที่เขาไม่ได้จัดมา4ปีเต็มๆนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยมันก็มีอะไรแบบน่ารักมากมายที่มันเป็นกิมมิกนะไม่ว่าจะเป็นแบบเมสเสจขอแต่งงานอวยพรวันเกิดนะคะครบรอบแต่งงานอะไรต่างๆแล้วก็ขอบคุณคุณแม่อินเทรนกับวันแม่ที่เมืองไทยนะคะส่วนคนนี้ก็กินไม่หยุดเลยนะคนนี้แบบว่าถ้วยที่3แล้ววันนี้500เยนคุ้มมากโอเคก็ได้เวลากลับแล้วนะคะถ้าเรามีโอกาสก็จะพาเพื่อนๆมาชมเทศกาลสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้อีกนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ